ในแง่ของเทคนิคอลนะเราเห็นชัดเจนว่าบูลลิสบูลิสแบบมาก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 นะครับเบรกไฮนะเบรกออทามไฮขึ้นไปแบบเป็นแท่งแบบโหแท่งแบบนี้คือแท่งแบบคุณภาพนะครับแรงซื้อมหาศาลนะครับกระชากราคาขึ้นไปเลยครับ Microsoft นะครับก็เรียกว่าเป็เจะมาจ่อตรงตรงจุดแนวต้านสำคัญแล้วกันตอนนี้ยังยังเป็นความเสี่ยงอยู่เนาะถ้าเป็นจุดแบบนี้ผมจะมองเป็นงี้ไฮกับโลบสร้างบนกรอบไว้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรามองพวกโวลุมโปรไฟล์นะตัวกรอบของราคาเนี่ย คือถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะที่จะย่อลงมาแรงๆเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะกลับลงมาตรง POC ของโซนอะไรเงี้ยแล้วก็มองเป็นกรอบ High แบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสจะไซด์ว์อยู่ในกรอบถ้ามันไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสไซด์ว์อยู่ในกรอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามันผ่านขึ้นมามันก็จะข้ายเอ็นวีเดียแหละถ้าแรงไปต่อก็จะมีโอกาสไปต่อนะในภาพวิจัยไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย ขึ้นไปทำไฮไว้ที่145อนะ่เนาะแล้วก็ยอ่อลงมายอ่อลงมาตรงนี้เห็นชัดเลยว่าถ้าตามเทคนิคนะหอ low to high 6 1 8ในภาพใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการรีบาวกับนะครับถ้ามองในแง่เงี้ยอันนี้คือดีมานสัพผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้จะเป็นคัสเตอร์ที่เป็นแนวต้านขวางอยู่นะครับประมาณ1 1 0 1 2 8ถ้นะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสาลงต่อนะครับประมาณนี้แต่ถ้าผ่านตรงนี้จะเปลี่ยนโครงสสสร้้้าาาางไไดดเลยว่อออจจะมีโกาาขึนปทบ Hi. ขออนุญาตดูในภาพให,ใหญ่เลยแล้วกันนะครับในแง่ของเทคนิคอลนะเราเห็นชัดเจนว่าบูลลิสบูลลิสแบบมาก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 นะครับเบรกไฮนะเบรกออทามไฮขึ้นไปแบบเป็นแท่งแบบโหแท่งแบบนี้คือแท่งแบบคุณภาพนะครับแรงซื้อมหาศาลนะครับกระชากราคาขึ้นไปเลยครับ,รบในแง่ของการที่ส่วนตัวผมใช้เรื่องของกราฟแล้วก็ดูดีมานซัพพลายด้วยมันเป็นเทคนิคหนึ่งของการเทรดนะแต่ว่าพอกราฟที่สร้างออทามไฮแบบเนี้ย เราไม่สามารถเทียบจุดแนวรับแนวต้านหรือกราฟที่สร้างข้อมูลไว้ในอดีตได้นะครับมันก็เป็นลักษณะของการที่ราคาเนี่ยมัน break จุด all time high ขึ้นไปพูดง่ายไปทำ all time high ใหม่ผมก็จะไม่สามารถมองตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับมันก็มันก็จะมองค่อนข้างยากไปหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดที่เราพอทําได้ก็คือ1สังเกตสตั๊กเจอร์ของตัวมันเองนะครับว่ามันยังทำ high ต่อเนื่องไปไหม นะครับแล้วพอมันไม่ทำไฮต่อเนื่องเริ่มงุ้มลงมามันทำโลที่ต่ำลงไหมพอทำโลที่ต่ำลงไม่พอกาฟมันไม่ได้ลงดิ่งแบบนี้ทีเดียวนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบว่าเดง้งลงเดง้งขึ้นแล้วก็ลงเดง้งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทำโลว่าโลไม่ทำไฮสูงขึ้นแล้วทำโลที่ต่ำลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนโครงสร้างอันนี้เพื่อนๆนาไปใช้จุดนี้ในการสังเกตจุดแรกแล้วกันนะครับจุดที่2นะครับ ในแง่ของการที่ราคาในทางเฟรมใหญ่ๆไม่ว่าจะวีคมันนะครับหุ้นเนี่ยดูเป็นมันได้เลยนะมันเริ่มเข้ามาในแซดแดนที่มันเป็น o อเวอร์โซ v โอเวอร์บอสหรือโอเวซนะครับก็คือด้านล่างหรือด้านบนเนี่ยให้ระมันระวังไว้ทุกครั้งนะครับครับแบบนี้มันการไม่ขึ้นอีกแหรอครับเนี่ยดูททางมันจะไม่เข้า o v e r b ร์บอสเลยเหรอครับพี่สนในในอันนี้ในมันครับในมัน ในมัน <Okay. S 1> คือ,อยัยอืงเข้าแล้วครับเข้าแล้วเหนือเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับแต่เพิ่ง oh, จะเข้าแต่เพิ่งเข้าโอเคแต่เพิ่งเข้าแต่อย่าลืมนะครับเวลาพวกนี้มันบูลลิสในอดีตที่มันเห็นเนี่ยทาให้เราเห็นมาแล้วเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยราคาจไไากยี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับขึ้นไปสามสี่ร้อยนะครับแล้วมันโอ้ โอ์บอสก็ยังขึ้นไปอีกย่อแล้วก็ไปย่อแล้วก็ไปย่อแล้วก็ไปนะครับคือคือมันบุลเลตจริงๆอ่ะพูดง่ายๆเนาะประมาณนั้นแต่ว่าทุกครั้งที่พอเข้าแดนนี้นะครับให้เรามาระวังไว้เสมอนะโดยเราะในทําเฟรมใหญ่ๆเนาะมันก็มีโอกาสย่อลงมามันอาจจะย่อแล้วไปต่อก็ได้นะครับแต่ย่อแล้วไม่ไปต่อสังเกตยังไงครับเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะโครงสร้างโครงสร้างของราคานั่นเองนะครับวันนั้นให้คอยสังเกตว่าอยู่เสมอนะครับเมื่อทำโลว์โลว์เมื่อไหร่นะในภาพย่อยๆย่อยๆลงมาเนี่ยอย่างเงี้ย ถามว่าโลว่าโลหรือ,อยังก็ยังถูกไหมโลอยู่ตรงไหนโลอยู่ตรงนี้ภาพใกล้ๆเนอะประมาณนี้เห็นไหม,ม man. ก็ย่อลงมานะฮะก็เห็นโลอยู่นะครับประมาณนี้ไฮยังสูงขึ้นนะประมาณนี้นี่เปิดแก๊ปด้วยนะครับก็เรียกว่าบูลลิสมากๆเลยนะประมาณนี้ครับก็ในภาพใหญ่เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราจะกาวจากทาร์เก็ตเข้าๆได้ยังไง <laughs> เราใช้ฟิโอมาชีมีหลักการนะครับว่าถ้าสมมุติว่าถ้ามันเบรกเบรกขึ้นไปเนอะทาร์เก็ตจากความกาว ตาเกตคือเราเราไม่สามารถเทียบได้เพราะฉะนั้นเราก็กราวจากตัวฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีมันก็มีหลักการของการวัดในแง่เทคนิคข้อว่าผ่านไปแล้วเรามองเอ็กเซนชันขึ้นไปเนี่ยเรามองที่61.8ปไว้นะครับจากตัวมันเองเอ็กเซนชันขึ้นไป6 1 8ไแปดไปตาเกตแบบไหนส่วนตัวผมจะมองไว้ที่2องตาเกตก็คือ1 2 7 2ยี่ถามว่าตอนนี้เริ่มเข้าตาเกตแล้วนะครับประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าถ้ามันพึ่งเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยเป็นผมผมเทรดเบรกเอาเน นะครับทอนแล้วเริ่มเข้าโซนเราอาจจะพิจารณาว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างเมื่อไหร่นะครับประมาณนี้นะครับการเข้าเข้าโซนปุ๊บต้องไปดูโครงสร้างก่อนใช่ไหมพี่พี่สนแต่ว่าการเข้าโซนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้การตีว่ามันจะขึ้นไปแตะจุดบนสุดของโซนคือหกสิบเอ็ดใช่ไหมครับตรงน,นั้นหกสิบนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มด้วยครับว่า <Okay. S 1> เป้านี้แล้วจะหยุด <laughs> ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้ามันจะ สวยๆอ่ะพูดง่ายมันจะสวยๆมันจะขึ้นแล้วมันจะลงเนี่ยมคนจะต้องไปตรงไหนก็คือเป็นโกลเด้น a t โชอ่ะอาพูดง่ายมันก็คือประมาณแถวๆนี้ถ้ามันแต่พอมันเข้ากรอบพิ่สุนจะเริ่มจะเริ่มจับตามองมันเพื่อดูครงสร้งแล้วอาจจะมีการ take profit แล้วใช่ไหมถ้าเกิดลองตรงเบรกเอามาโอเคถ้าเราเทรดแบบเบรกเอาตรงเนี้ยสมมติเมื่อไรก็ตามที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะตั้ง t ท a i l i n g ต t o ก็เป็นไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาเอาไป อัดับชัยแล้วกันประมาณนี้แต่มันก็อาจจะทะลุขึ้นไปเลยก็ได้0.8ขึ้นไปเท่าตัวเลยก็เป็นไม่ได้เหมือนกัน mm hmm. นะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าแนวรับแนวต้านเราก็ดูอะไรไม่ได้แล้วก็ได้แค่กะกะเอาจากตัวฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชีจริงๆไม่ได้ศาสตร์ที่เหมือนกับว่าวัดแล้วต้องไปตรงนั้นเสมอไปนะต้องบอกว่าผมผมจะบอกว่ามันเป็นศาสตร์ของการเหมือนการคาดคะเนประมาณอย่างนั้น เพราะนั้นโครงสร้างเราก็สังเกตดูโดยเฉพาะสัญญาณของการกลับตัวนะครับสัญญาณการกลับตัวอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆน่นาจะพออยู่แล้วก็คืออย่างพวกลาาักษณะแบบ Diver g e เจนะแบบนี้ถ้ามันเริ่มสร้าง Divergen ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. พอ d i v e r g e n แล้วโครงสร้างเปลี่ยนดุดโลเมื่อไหร่ไฮต่ำลงเมื่อไหร่นะครับตรงนั้นก็มีโอกาสกลับเทรนที่เป็นขาลงพอกลับเทรนที่เป็นขาลงให้เรามองหาโลกับไฮ แล้ววัด Low to High มองหาโกลเด้นเลชชใหม่นะครับมันจะเป็นเทคนิคของการวัดนะครับแบบนี้นเพราะ <Okay. S 1> น,นั้นก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงในแง่ของกลับมาพูดน้ำเยอะนะครับการวิเ <c oughs> คราะห์ต้องบอกว่ากาฟบูลิตนะครับมีโอกาสไปต่อแต่เข้าโซนนะครับเพราะฉะนั้นก็สังเกตโครงสร้างไปแล้วกันนะครับต,นนต้องบอกว่ากาฟบูลิตมากๆนะครับก็ ถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมต้องตอบว่ามีโอกาสไปต่อแน่นอนนะครับประมาณนี้สำหรับเอ็นบีเดียนะครับใครถือไว้ก็ยังพอชื่นชมได้อยู่นะครับประมาณนี้อืในภาพใหญ่ๆนะครับเอตัวเออร์เน็งเห็นว่าจะมีประกาศเออร์เน็งก็เดือนหน้าเนาะประมาณเนี้ยอ่าหน้าจะเดือนแปดเลยครับสิงหาเลยนะสิงหาเพราะมันเพิ่งประกาศไปไอ้แท่งใหญ่ๆที่เป็นแก็บที่พี่สนบอกเมื่อกี้ครับนั่นนะครับมันคือเออร์เน็งที่เขาออกมาไกลว่าจะเกิดยี่สิบสี่เมษใช่ ที่เออร์เน็งออกมาบอกว่าดีกว่าที่คาดและยังมีการปรับเป้าเซิร์ไคส์ลคลเลยนะครับ,รบ18%ใช่ครับ,ค,รบคืนนั้นแหละครับอ,อได้ครับอันนี้จริงๆตัวหลักๆที่าถามพี่วนคือเอ็นวีเดียนี่แหละครับแต่ไม่แน่ใจว่า Microsoft กับเอทีเอสมเสียจากพิ่สนเลยครับถ้าสั้นๆได้หรือว่าถ้าไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้เพราะเป็นอีกสองตัวเอไอที่ได้ครับแต่วันนี้กินไลฟ์สดมาเยอะต้องขออภัยด้วยครับพี่สนขอบคุณมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมขอุญาเซฟอันนี้ไว้ก่อน ได้แป๊บหนึ่งนะครับ่านขอโทษทีได้เลยครับพี่สนเซฟเลยครับโอเคครับรับฟังครับคือคือจริงมีมีข้อมูลไอ้นี้ด้วยมพอดีผมมาชอบดูถ้าเป็นหุ้นนะผมมีแพลตฟอร์มผมที่ดูพื้นฐานหุ้นคือต้องบอกว่า N v i d บเดียเนี่ยกระฉูดต่างๆใช่ไหมครับเลโชต่างๆโอ้หมันกระฉูดจริงๆครับเนี่ยแต่ว่าผมเขาเขานับงบการเงินแปลกๆนะครับเขานับเรเลอร์นิวรับรู้ไปแล้วของปี2 0 2พนยิบาเนี่ยผมว่ายังงงๆอยู่มันอาจจะนับ ปีปีของรายได้ไม่ไม่เหมือนกันอาจจะรับรู้รายได้ก่อนจบปีอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะ mm. ต้องบอกว่าปี2022 2023อาจจะเป็น2ปีที่ผ่านมาองน,นี้ละกันสองปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้โตกระชูด <laughs> รายได้โตกระชูด <laughs> แล้ววันนิวเนี่ยระดับแบบเอ่อหนึ่งหมื่นหกพันกว่าล้านโตขึ้นมาเป็นสองหมื่นหกนะโหโตกระชูดมากนะครับแล้วก็ มา r g จิยังอยู่ในระดับดีมากๆด้วยมีแค่ปีล่าสุดที่มา r g จินขยับลดลงนิดหน่อยปีปีก่อนนู้นมา r g จิ้นแบบ6กเปอรนะครับหกกับหกกระชูดจริงๆนะครับเน็ตมา g i จิ6นหอรโหโคตรโคตรกำไรนะแต่แต่ว่าปีล่าสุดนะเน็ตมาจินอาจจะลดลงนะครับทําให้ EPS ปีก่อนนะ2องพยเนี่ยโตกระชูดมากๆนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่บางคนเนี่ยรับรู้ตรงนี้ไปแล้วนะแล้วงบออกนะครับประมาณ ก็พอพอมันเกิดการผิดหวังเนี่ยมันก็มีโอกาสย่อลงมาแบบนี้เนาะก็ยังเห็นปีล่าสุดเนี่ยถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยมันเหมือนเหมือนจะดรอปลงมางนิดนึงนะ EPS e, e a r n i n g per share ก็ก็เหมือนจะลดลงมางนิดนึงแต่ว่าปีเนี้ยปีปีที่มันขึ้นไปบูลลิสเนี่ยโหมันโตรจริงๆโตมากๆเลยนะครับ <S <s P/E ปัจจุบันโห่อนขั้งสูงมาก200กว่าแ <s> <s> ล้วสอรอยกว่าใช่สอเราอ Nvidia นะก็่อนข้งน่ากลัวนิดนึงนะครับในแง่พื้นฐานนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ว่า หลายคนที่เทรดหุ้นเทคเนี่ย PE ไม่ใช่ประเด็นถูกไหมครับอาจจะอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่านะเรื่องถ้าต้องเป็นแบบยังยังยังบูเลตอยู่หรือยังมีข่าวหรือมีอะไรที่มันน่าสนใจอยู่ก็ยังยังพูดไง่ายไปได้ต่ออ่ะจนก,กว่าจะเปลี่ยนนะจนกว่าจะไอพื้นฐานอะไจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันนะครับได้เลยพี่สนขอบคุณมากครับ <c oughs> อันนี้คุณอ้ําที่มาจากเทปที่แล้วเขาเป็นคนถือแอมฟิเดียแล้วเขาก็พูดท่านผู้ฟังว่าในจังหวะนี้เหมือนที่สนบอก PE ไม่ได้ matter หุ้นเทคแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้า PE สูงขนาดนี้บริษัทห้ามสะด พอถ้าเกิดมีการสะดุดปุ๊บเนี่ยโอ้วันเดียว20%ก็ก็เห็นได้นะครับ <laughs> โดนเทก็ไม่ได้เนาะก,ก็เลกได้ว่าะระวังการสะดุดไว้อย่างยิ่งในวิดียถ้าใครจะเข้านะครับต้องยิ่งตามฟันเดเมนทัลเลยเลียก้ว่าอย่างนั้นนะครับอืมครับเอาละครับพี่สนอ่าได้ครับ <มา S 2> เดี๋ยวอ่ารวบรัดหน่อยละกันนะครับตัวอื่นๆ Microsoft <c oughs> นะครับในแง่ของเทคนิคอลเนี่ยขึ้นมาจ่อรอเบรกเนะคือถ้ามันไม่เบรกตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านสำคัญก็เป็นไปได้นะครับของตัวของตัวชัดหนานี้ครับใช่ครับ ผมอ่านข่าวมันมีเบรกแต่สงสัยมันเป็นมันเป็นฟอ l s e b r เนี่ยเลยอาจจะเบรกแล้วก็โดนเฟดมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะย่อลงมามั้งครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเอ๊ะทาไมกราฟผมไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงมันเกิดเดี๋ยวผมต้องปิดแล้วเปิดใหม่ขอโทษทีนะฮะมีแต่คนขอบคุณพิศนนะครับวันนี้ข้อมูลเออเข้ามาเต็มที่เลยแล้วก็โปรแกรมพิศนี่ professional มากๆอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เออเลยครับคุณนะครับได้ครับไม่เป็นไรครับทักทายแฟนๆนะครับอโอเคคุณลิงเดอร์สบอกว่ามีงานบิตคอยน์คอนเฟ e น c ์นะครับกลางเดือนแน่อุยอยู่ดีๆมันก็อ๋อโอเคมาแล้วอยู่ดีมันก็เพี้ยนไปนะครับขอภยัยเพื่อนสามสิบเอ้าครับแย่ละ เหมือนเหมือนเพี้ยนจริงไม่เป็นไรนะพี่สนจริงวันนี้คือกินเวลาเยอะแล้วครับอาจจะครับเนี่ยอาจจะ wrap up กันนิดนึงครับพี่สนได้เลยครับวันนี้ได้เอ็นวีดีอาร์ประมาณหนึ่งตัวนะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวข้อนี้จะเปิดมาอ่ะโอเคได้ครับครับข้อนี้จะเปิดมา อ๋อ oh, ได้แล้วครับพี่สดหรือว่าไงครับก็ผมสมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าว่า Microsoft นะครับก็เรียกว่าบรรจอมาจ่อตรงตรงจุดแนวต้านสําคัญแล้วกันตอนนี้ยังยังเป็นความเสี่ยงอยู่เนาะถ้าเป็นจุดแบบนี้ผมจะมองเป็นอย่างงี้ไฮกับโรนะครับสร้างเป็นกรอบไว้ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรามองพวกแบบน,นะเรามองพวกโวลุมโปรไฟล์นะตัวกรอบของราคาเนี่ยคือถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะที่จะย่อลงมาแรงๆเหมือนกันนะครับก็ mm hmm. อาจจะ กลับลงมาตรง POC ของโซนอะไรเงี้ยแล้วก็มองเป็นกรอบ High Low แบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสจะไซด์เวยอยู่ในกรอบถ้ามันไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสไซด์เวยอยู่ในกรอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามันผ่านขึ้นมามันก็จะขายเอ็นว <Nvidia S 1> ีเดียแหละถ้ามีแรงไป<ช>ต่อ<ช>ก็จะมีโอกาสไปต่อนะครับในภาพใหญ่นะครับต้องบอกว่า Microsoft อยู่ในจุดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผ่านก็ดูดีนะเพราะไม่ผ่านเนี้ยก็มีโอกาสย่อแรงเหมือนกันมองกรอบไซด์เวยแบบแบบนี้กว้างๆนะครับ ส่งคายกันมากพี่สนแล้วก็เออร์เน็ตคันหน้าน่าจะออกก a สเหมือนกันก็ถ้ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยโอ้ก็อาจจะเบรกได้หรือว่านี่พี่สนบอกถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรมาเสริมตอนนี้มันก็อาจจะเสียโมเมนตัมถ้าเกิดมันยังผ่านไฮไม่ได้ครับอืมนี่เป็นความในผมนะเออเออร์นิ่งนี้<อ>มันบอกว่ายี่สิบเจ็ดจุลายนอ๋อโอเคผมก็ช่วงนั้นเลยครับประมาณนั้นแหละครับก่อนออกก a สนะครับอืมครับใช่ครับลองจับตามองนะครับสำหรับแฟนๆที่เทรดหุ้นต่างประเทศนะครับ อ่อีกตัวหนึ่ง t SMC ครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยขึ้นไปทำ high ไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าเนาะแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมาตรงนี้เห็นชัดเลยว่าถ้าตามเทคนิคนะหกสิบเอ็ดจุดแปด low to high หกสิบเอ็ดจุดแปดในภาพใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการรีบาวกลับนะครับถ้ามองในแง่เงี้ยอันนี้คือดีมันซับไพ่นะครับถ้าไม่ผ่านตรงนี้จะเป็นคลัสเตอร์ที่เป็นแนวต้านขวางอยู่นะครับประมาณหนึ่งร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบแปด ถ้าไม่ผ่านตรงนี้มีโอกาสลงต่อนะครับประมาณนี้แต่ถ้าผ่านตรงนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างได้เลยว่าอาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ high นะครับสําหรับตัวตัวภาพรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้เหมือนก่อตัวขึ้นมาเป็นเทรนด์นะ l o ยกขึ้น high ยกขึ้นนะครับมีโอกาสขึ้นจะ ยังมีโอกาสขึ้นได้อีกนิดนึงนะถ้าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเนี่ยจะขึ้นไปแถวๆนี้ครับหนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับถามว่ากราฟจะใหญ่บนไทม์เฟรมเดย์นะครับก็เริ่มเข้าโซนที่มันเป็นโอเวอร์บอสแหละนะครับแต่วีคเหมือนยังเหลืออยู่นะครับเหมือนยังพอพอไปได้อยู่นะครับถามพี่สนนิดนึงครับในแง่ของกราฟเนี่ยไอ้คลัสเตอร์ที่มีวอลุ่มเทรดไเยอะที่เมื่อกี้พี่สนบอกตอนนั้นนะครับที่ราคาเป็นแบบนั้นเนี่ยทำไมมันถึงจะกลายเป็นแนวต้านครับในในแง่ของแบบมายเน็ตของผู้ มันเป็นเทคนิคหนึ่งน่ยในใน,ในการดูพวกดีมาสปายเนาะต้องบอกว่า<ม>การการดูแบบพวกดีมาสปายเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการดูว่าตรงไหนเนาะอย่างอย่าง,างที่สร้างเป็นลักษณะแ,แบบคัสเตอร์แบบช้าๆไปต้ผมอาจจะต้องดูงดงในทางเฟรมใหญ่นิดนึงอ่ะอย่างนี้ครับคือคือพอพอเราเห็นเป็นลักษณะของของราคาขึ้นไปนะขึ้นไปแล้วก็มีการถล่มของของราคาลงมาราคาลงมาโดยเฉพาะเรื่องของ ในแง่ของแท่งแบบนี้เราเราจะมีมีศัพท์เรียกว่าเป็นแท่งอินบาลานก็คือการที่ราคามันโดถูกทิ้งลงมาถูกทิ้งลงมาอันนี้คือลักษณะของกรอบของราคาที่สร้างบาลานไว้ก็พูดง่ายสร้างคัสเตอร์สร้างกรอบพออินบาลานคือมันกระชากหลุด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 ลงมาโดยเฉพาะบนไทม์เฟรมที่ที่ใหญ่ๆนิดนึงเนาะตรงไหนที่เราเห็นเป็นแท่งแดง บางคนเรียกแท่งแดง8เมตรเนี่ยอันนี้คือแท่งอินบาลานนะครับราคาจากโซนที่มันสร้างเบสไว้แล้วสร้างอินบาลานให้หลุดกรอบออกมาได้เนี่ยตรงนั้นน่มันจะมีะมันมีความเชื่อว่าตรงนั้นคือจุดที่ราคามันเบรกกรอบออกมาแล้วโดนทิ้งลงมาหรือแม้กระทั่งซื้อกระชากขึ้นไปแบบอย่างเงี้ยมันจะมองเป็นจุดแนวรับแนวต้านนะครับแง่ของดีมาส์พายนะครับในแง่ของถ้าสมมตินะราคามันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแบบแรงๆแรงๆเนี่ย คนที่เขาจะยอมซื้อเนี่ยเขาจะยอมซื้อกันจุดไหนก็จุดที่ราคาเป็นจุดสตาร์ทของการที่ราคากระชากขึ้นไปแถวๆนี้แหละนะครับประมาณเนี้ยอย่างเนี้ยสร้างเบสไว้ wise, ราคากระชากขึ้นไปอินบาลานนะตรงนี้เลยเป็นเบสที่ค่อนข้างดีนะครับพอเวลาลงมาเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเบสที่มีคุณภาพนะครับก็สามารถทําให้ราคาอินบาลานขึ้นไปได้สวยๆ พอลงมาตรงนี้ก็จะมองเป็นในแง่ของแนวรับอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับในแง่ของดีมาซ์พายก็จะเป็นแบบนี้กลับกันมองกลับกันตรงนี้ก็จะเป็นซับพายที่รออยู่ด้านบนนะครับเป็นเป็นลกักษณะแบบนี้อย่างเงี้ยครับอืมครับขอบคุณพีส่สนที่ช่วยขยายความครับอันนี้ก็แ,แต่ในแง่ของตัวโวลูมโปรไฟล์นี้จะเป็นอ่าคนละเรื่องกันแต่ผมเอามาผูกกันประมาณนั้นเพราะว่าปกติผมก็อ่ผสมปนเป ความรู้อะไรต่างๆเขาด้วยกันนะประมาณนั้นครับใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ